พราะลื่นแล้วไอ้กระเบื้องมันลื่นด้วยเหรออืมเคยชักงั้นเหรอจ้ะนี่ต้องกินยาประจำเหรอจ้ะเมื่อเช้ากินยามาอย่างกินแล้วกินไปกี่มื้อเมื่อเช้านี่ก็กินเช้าเม็ดหนึ่งกลางวันเม็ดหนึ่งเออแล้วก็กลางคืนนี่ลุกทุกทีนี่ปล่อยเช้าเม็ดกลางวันเดี๋ยวมันคู่มันเป็นแคปซูลกับยาไม่กลมๆครับพอกินตอน 6:00 น.หรือ 20:00 น.เงี้ยเอาไม่อยู่อ่ะชักเลยชักตี 3:00 น.ชักทีนี้หมอเขาสับย้ายใหม่หมอโรงพยาบาลสับย้ายใหม่บอกเช้ากลางวันเย็นให้กินในบันนี้อย่างกลมเม็ดเดียวสีขาวๆอ่ะครับครับแล้วตอนกลางคืนปล่อยตัวเดียวรวดเลยเหรอแต่งั้นนั้นไม่ชักอย่างแคปซูลน่ะโอเคเข้าใจแล้วใช่แหละปล่อยตัวเดียวเลยชักประมาณตี 3:00 น. ตี 3:00 น. ครึ่งนั้นน่ะอ่ะล่ะพอวันนี้ไม่กินได้เท่ากันจ้ะต่อไปนี้ไม่กินได้เมื่อเช้ากินมาแล้วไปกินแล้วต่อไปนี้จากนี้ไปไม่ต้องกินคืนนี้ได้มั้ยคิดว่าเอาอยู่มั้ย 20,000 บาทหมอคิดว่าจะเอาอยู่มั้ยก็กลัวสิกลัวจะไม่เอาไม่อยู่กลัวเหรอถ้ามันชักตกเต้าถุนบ้านตกเต้าถุนบ้านสักทีนึงล้มสิงละสิเหรออ่ะอาการชักฟังรู้ตัวมั้ยเวลาวินาทีที่มันจะชักรู้ตัวมั้ยครับรู้ค่ะอธิบายเข้ามาเพราะเวลาจะชักมันก็ตกงึกงึกเงี้ยแล้วจะก็เรียกลูกพอลูกหลับแล้วเรียกลูกลูกก็เรียกนายถึงเรียกจะชักแล้วก็วันนั้นเราโกยท้องแล้วก็ชักเขาบอกปากเบี้ยวมึงอีกเลยเข้าใจเออตอนนั้นโกยท้องฟังเขาว่าโกยท้องหายเลยใช่ไหมครับจ้าผมเข้าใจหมดแล้วเออโกยท้องอ่ะต่อไปนี้นะรอดูนะว่าถ้าสมมติว่าไม่กินสมมติเฉยๆนะแล้วมันจะไม่ชักแค่สมมติเฉยๆนะแต่สักวันหนึ่งแกล้งไม่กินเฉยตอนนี้สมมติก่อนไงจ้าต้องสมมติว่าฉันไม่กินแล้วยานี่ไม่เอาพอแล้วไม่กินมามากแล้วเบื่อแล้วทนไม่ไหวแล้วใช่ดีนะเบิกที่ผมพูดให้ฟังเดี๋ยวพูดถึงว่าเบิกไอ้ตัวเบิกยิ่งทำให้ตายง่ายเพราะมันง่ายเกินไปมันกินง่ายเกินไปมันได้ตายง่ายอย่าคิดว่าเบิกให้คนอื่นเขาเบิกกันถ้าเขาคิดว่าเบิกแล้วมันดีโอเคไหมครับจ้ะนะมาลุงปกติมนุษย์มันต้องไม่กินยาคนทั่วไปทั้งโลกเขาจะไม่กินยาเราต้องกินยาแปลว่าเราผิดปกติแล้วผิดปกติจากคนทั้งโลกแล้วมันต้องหนีจากยาต่อไปอย่าให้ยามันอยู่เหนือเราเราต้องอยู่เหนือมันต้องคิดกลับกันครับโอเคไหมยิ่งมาเจอรุ่งหงอกแล้วคิดกลับพวกมันเลยถึงกับรุ่งหงอกเย็นวันนี้จับมือกับเหยียบเท้าไปเบาเยอะเลยเหรอที่เห็นไหมก็รู้แล้วว่ารุ่งหงอกมันดีอยู่แล้วนะที่รุ่งหงอกเย็บมันจะดีกว่ายาบอกโอ้โหเย็บยังไม่รู้จักสึกรู้ยังไม่รู้สึกอีกไงนะนะลุงออกจำได้ป่ะที่บอกเย็บนี่ยังไม่รู้สึกไงนะแล้วตอนนี้รู้สึกยังตอนนี้รู้สึกนิดหน่อยแหละแต่ไม่จะมากเมื่อก่อนนี้โอ้โหมาได้เลยฮะสิบล้อเหยียบไม่รู้สึกเลยไม่รู้เลยขาดทิ้งเฉยมันชามันชาเลยขาดทิ้งเฉยก็แล้วกันจ้ะเทคเตอร์วิ่งผ่านขาดทิ้งเฉยบ้างเลยเลื่อยมาตัดก็ขาดที่เฉยไม่รู้สึกเลยใช่แต่ตอนนี้รู้สึกแล้วแปลว่าดีขึ้นนะต้องจับประเด็นให้ได้มันจึงจะดีขึ้นเป็นลำดับพอดีน้องบอกพอดีมาไปดูงานแล้วน้องบอกงอกมาบอกดีใจพากันมาเลยให้หลานจองบัตรเอาไว้ให้เลยบอกแหมงอกก็ดังระดับประเทศนะแล้วก็มีเฮ้ยไม่พอไม่ใช่ไม่พอดังถึงดวงจันทร์แล้วตอนนี้ตอนนี้ดังถึงดาวคานไปแล้วรู้ไหมเดี๋ยวนี้บอกดังน้องอยากบอกดังถึงนู่นอีกนะอะไรนะที่อะไรเด็กติดถ้ำมันนะใช่สิโอ้โหไม่ธรรมดานี่สุดยอดบอกดูนู่นแม่ปากทักอะไร
อะไรขุนน้ำนางนอนนอนหงายด้วยนะขุนน้ำน้ำนางนอนหงายมีคำว่าหงายด้วยนะขุนน้ำนางนอนหงายด้วยมีคำว่าหงายด้วยเสือเลอะนอนเฉยไม่ดีขุนน้ำนางนอนหงายนอนหงายด้วยโอ้ไม่รู้ได้ยินดินแต่ขุนน้ำนางนอนต่อไปใช้คำว่าหงายด้วยขุนน้ำนางสาวนอนหงายกลางแดดกลางแจ้งกลางอากาศนึกภาพเป็นยังไงเป็นน้องสาวก็เคยไปก็บอกเห็นเหมือนลูกคนเลยนั่นเหมือนลูกคนเลยเขาบอกจังอีกทีนึงนางสาวขุนน้ำขุนน้ำนางสาวสาวขุนน้ำนางนอนฟังขุนน้ำนางสาวนอนหงายกลางแดดกลางแจ้งกลางอากาศลองนึกภาพเป็นไงดูก็นางสาวนอนหงายแบบนี้เป็นอะไรเกิดขึ้นเคยเป็นนางสาวมาก่อนไม่ใช่เหรอนอนหงายก็ร้อนไปแย่ก็ไม่รู้แล้วครับมันเป็นยังไงภาพนั้นน้องสาวก็ไปเห็นมาตีนก็บอกผ่านเหมือนคนจริงๆเลยก็เหมือนเหมือนหัวเหมือนอกเหมือนมะก็ใจตั้งชื่อบอกจะช่วยให้เบาหัวทีนี้นะไอ้ตัวที่เบาหัวเนี่ยทำให้ไม่ต้องชักการชักเบาหัวจะกันชักกันนะครับเหยียบไปเท้าไม่ต้องหัวเจ็บตัวสังเกตจะเบาหัวนะจ๊ะหายใจด้วยครับนี่กายไม่สมส่วนมันก็จะติดไปหมดครับ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 โอเคดีรู้สึกดีไหมจ้าเบาเงี้ยเหรอจ้าโล่งเงี้ยเหรอเจ็บไม่กลัวเจ็บแบบเจ็บก็พอทนลุงจะเบาจะฝืนเข้ามาก็คงจะรู้จังหวะโทษครับไหวไหมไหวว้าวอะไรมันจะขนาดนะนะถ้าผมนี่ไม่ได้นะเหยียบไปถึงไหนเป็นเบาถึงนั่นนะมันจะเบาหัวมันอยู่ที่สมองตัวเดียวนะที่ว่าจะชักปรับสมองก็อยู่แล้วโยกเยอะเล่นๆนี่นะอย่าลืมหายใจเป็นไงสุดโลกไหมล่าฟ้าเขียวไหมชอบเหรอเบาดีไหมล่ะแรงดีหายใจดีๆผมสังเกตปุ๊บนี่ยิ่งโล่ง
เอ๊บโยมจะหายชักต่อไปจะไม่ชักอีกแล้วท้องป่าเอออืมเอ๊บอย่าลืมหายใจนานนะเป็นไงเบามากไหมเราเยอะแล้วก็ล้มมันเนี่ยที่มันเป็นตอนนี้เบาแล้วนะแต่ก่อนเป็นหนังช้างหมดนะหลังเท้าเป็นหนังช้างตอนนี้ไม่ใช่หนังช้างที่ล้มโอ้โหบวมหมดทีแรกมันบวมเออใช่ตอนนี้ไม่ใช่หนังช้างแล้วเป็นหนังมนุษย์แล้วทีนี้ทำไมล่ะเออผมจะดูออกผมดูผิวจะดูออกเป็นไงให้คะแนนตัวเองดีขึ้นกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ดีเบาตัวเนาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้อยากเบาสบายหายชักกระตุกแล้วนอนหลับเห็นไหมจะนอนหลับสบายเลยเนะเอาไป 95% พอเนาะลองลุกเดินสิสวัสดีไงไปด้วยตัว